ชะตากับผู้ที่เกิดวันอังคารกันดีกว่าเนาะประจำวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์ค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์ผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระวังคำพูดคำพูดการเจรจานะคะงานที่เกี่ยวกับการเจรจาคำพูดการเซ็นสัญญาในหน้าค้ำประกันอะไรในหน้าประกันนะคะหรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้เอกสารสัญญาต้องระวังเอกสารสัญญานั้นอาจจะทำให้คุณนั้นเดือดร้อนได้ผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระวังให้ดีด้านการเงินจะเสียเงินไปกับซ่อมนะคะซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นบางท่านบอกว่ากางเกงใส่ไม่ได้เอาไปแก้ทรงบางท่านบอกว่าอุ๊ยกระเป๋าเนี่ยมันยังดีๆอยู่เลยแต่มันมีรอยอ่ะไปให้เขาเย็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่ามันกระเสียกับการซ่อมของเก่าที่สามารถนำมาใช้ได้ในเรื่องความรักนะคะต้องบอกเลยระวังในเรื่องของการพูดตรงระวังในเรื่องของการโต้ตอบกันด้วยคำรุนแรงจะทำให้นะคะคนรักของคุณนั้นอาจจะนะคะรู้สึกน้อยอกน้อยใจและเป็นปัญหาระยะยาวได้ค่ะ